ดีอ่ะคือแบบไม่อยู่ค่ะแต่งงานยิ่งใหญ่นะแต่ว่าจัดเต็มแต่บางงา
เอาเป็นว่าเราทักแทนท่านที่มากันก่อนเธอฉันท่านสวยงามถ้าอยากจะสวัสดีครอบครัววชิระบรรจงคุณต้องถามก่อนว่าเราจะเริ่มที่พี่แดงหรือพี่อ๊อฟดีครับเริ่มที่พี่แดงก่อนครับว่าพี่แดงใหญ่กว่าพี่อ๊อฟเยอะเราก็รู้นะคะว่าใครใหญ่ใครใหญ่เราจะได้ทักถูกนะคะอาจจะคู่นี้นะคะทักได้พร้อมๆกันสวัสดีพี่น้องชายพี่น้องหญิงนะคะสวัสดีครับนี่คือคู่รักกันจริงๆนี่คือคู่รักจริงๆส่วนคู่รักที่เป็นผลงานในละครนะคู่นี้คู่กันสวัสดีสวัสดีครับคู่หญิงและอีกสักครู่นึงไหมคะอันนี้นะคะตอนนั้นเราเป็นห่วงว่าแผลลายจุดที่ตัวจะหายทันงานไหมสำหรับคุณนุ่นวรนุชนะคะมันเป็นการแสดงไม่ได้หายค่ะรู้สายเชียวหายค่ะแล้วจากคู่มาที่ป๋อนะครับผมสวัสดีนะคะเข้าสิ่งกันคู่เลยอยู่ด้วยนะครับผมจะทักทายกันไม่ทั่วถึงก็จะทักกันหมดนี่ห้าโมงเย็นยังไม่เสร็จเลยนะคะสำหรับบางคู่ที่เราแซวกันไปก็อย่าโกรธกันนะว่าหยิบแกมดอกนี่หน่อยขอกันสักนิดนึงตามภาษาคนรักกันของพวกเราชาวโรงการบันเทิงค่ะอยู่ในวงการเดียวกันเราต้องรักกันไว้ความรักก็จะพาเราข้ามพ้นทุกอย่างไปได้นะครับผมไม่ว่าจะเป็นเรื่องเล็กๆระดับส่วนตัวหรือว่าเรื่องใหญ่ๆระดับประเทศถ้าเรามีความรักเราจะสามารถผ่านมันได้อย่างแน่นอนครับจริงไหมจ๊ะจริงนะไม่ว่ามีเรื่องใหญ่แค่ไหนคนไทยต้องรักกันจริงจะมีเธอมีฉันมีกันและกันไม่หวั่นลบสู่การประกาศผลรางวัลI'm so glad I'm here.
Thank you.
ในช่วงนี้นะฮะเราเหลือรางวัลแค่อีก4รางวัลเท่านั้นนะครับผมผู้ได้รับรางวัลนะครับผมสามารถพูดได้เต็มที่นะฮะรอฟังเพลงนะฟังเพลงแล้วเพลงขึ้นมาแล้วแสดงว่าหมดเวลานะครับเราอาจจะให้เวลาท่านได้พูดความในใจยาวขึ้นอีกสักนิดหนึ่งนะครับผมแล้วขอเรียนทุกท่านที่ได้รับรางวัลไปแล้วนะครับรวมทั้งอีก4ท่านที่ได้รับรางวัลในเบรกนี้ด้วยนะครับว่าเมื่อจบงานแล้วนะครับผมขอเชิญทุกท่านครับขึ้นมาบนเวทีเพื่อถ่ายรูปร่วมกันนะครับเพื่อเป็นที่ระลึกนะครับอีกไม่นานเราจะเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของการถ่ายทอดสดครับผมใครที่ได้รับการเสนอชื่อเข้าชิงนะครับผมซับหน้าไว้นะครับผมจับผมให้โอเคนะครับนะฮะโค้ชต้องจับหน้าท่านอย่างแน่นอนนะครับผมพี่อ๊อฟครับหน้าผากมันนิดหน่อยครับที่ซับได้ผมเป็นของพี่ครับผู้รักหรือผู้ชมก็จะมีความสุขไปกับงานของเราด้วยนะครับ